ครับท่านประธานที่เคารพครับผมวรวิทย์บารูประชาชาติเขต1ปัตตานีครับท่านประธานครับประชาชาติประชาชนประชาธิปไตยคือได้ว่าเป็นการปกครองโดยของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนเพราะนี่คือเมนหลักของพวกเราที่อยู่ที่ตรงนี้วันสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นเศษเสี้ยวของเผด็จการที่มาเนี่ยเราก็ควรที่จะได้มีการกระจัดมันออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตัวอย่างที่ผมจะยกที่ตรงนี้นะครับคนที่เชื่อว่าอำนาจเผด็จการอำนาจคือธรรมเนี่ยนะครับเชื่อว่าถ้าหากว่าใช้กระบวนการที่มีอำนาจเต็มมือแล้วสามารถที่จะนำพาประเทศนี้ไปสู่ความรุ่งโรจน์ความเจริญได้ผมอยากจะให้พวกเราได้เห็นนั่นนะที่อยู่ใกล้ๆรอบๆประเทศเราแต่ก่อนนั้นเราก็คงจะรับรู้นะครับว่าในสมัยหนึ่งอินโดนีเซียเนี่ยถูกปกครองโดยทหารมีความหวาดผวากลัวกันมากแต่ว่าประชาชนเขาสำนึกแล้วก็เข้าใจว่าฝ่ายผู้มีอำนาจเองก็สำนึกว่าประเทศจะอยู่เช่นนี้ไม่ได้ซึ่งมันผิดกับบ้านเราครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจึงเห็นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียที่ผ่านมาไม่กี่ปีเองโดยยึดมั่นในกระบวนการเป็นตัวแทนของประชาชนโดยแท้จริงมันก็สามารถที่จะสร้างความเจริญความงอกงามในเรื่องของการพัฒนาประเทศชาติได้สร้างความกลมเกลียวให้แก่คนในชาติได้ตรงกันข้ามของเรานะครับบางทียกตัวอย่างอย่างเช่นขอเอ่ยนะคุณกมลศักดิ์ได้ยกตัวอย่างว่าการยกเลิกบางส่วนบางข้อบางมาตราในพรบการบริหารสวตนะครับปี53เนี่ยโดยความเป็นจริงแล้วนะครับเราเนี่ยกว่าจะได้ตรงนี้มาพี่น้องประชาชนตลอดระยะเวลาของการติดตามการแก้ปัญหาเนี่ยเป็นบทเรียนสำหรับพี่น้องประชาชนมากว่าอำนาจความเด็ดขาดรุนแรงไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้มีนักวิชาการหลายท่านที่ติดตามติดอยู่ทำการศึกษาวิจัยในเรื่องความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ก็สรุปว่าความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมันมีอยู่สองความรุนแรงความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าเป็นความรุนแรงหลักที่ใช้กำลังอาวุธอะไรต่างๆเข้ามาทั้งสองฝ่ายเนี่ยเข้ามาโดยตัดสินด้วยกำลังอาวุธแต่อีกอันหนึ่งก็คือความรุนแรงรองซึ่งสิ่งนี้มีความสำคัญอันอาจจะเป็นในลักษณะของนามธรรมแต่มันจะเป็นบ่อเกิดของความไม่พอใจของการที่จะนำไปสู่ความรุนแรงหลักได้สิ่งเหล่านี้ครับท่านประธานที่เคารพครับมันสะท้อนภาพความไม่เห็นกระบวนการประชาธิปไตยกระบวนการที่มาจากประชาชนว่ามีความสำคัญว่ามีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะครับดังนั้นจึงใช้กลยุทธ์กลวิธีในการแก้ปัญหาใดๆก็แล้วแต่ใช้วิธีบุยิงมายิงไปนะครับระเบิดมาระเบิดไปนะครับแรงมาแรงไปอย่างนี้เป็นต้นตลอดระยะเวลาที่เกิดความไม่สงบในทางใต้เนี่ย20ปีมานี้นะครับเราก็คงพอจะสรุปได้ว่าจำนวนงบประมาณที่เทลงไปนะครับมันตอบคำถามตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาได้มากน้อยเพียงใดผมอยากจะเรียนให้ท่านประธานที่ตรงนี้ได้รับทราบนะครับว่าการยอมรับในกระบวนการของประชาชนนั่นแหละคือวิธีการที่จะแก้ปัญหาเพราะประชาชนคือเจ้าของประเทศไม่ใช่ใครผู้ใดผู้หนึ่งมาถึงมาเวลาแล้วก็ใช้กระบวนการของความกดหัวประชาชนเพราะประชาชนให้เกิดความกลัวนะครับจึงดำเนินการโดยเฉพาะเมื่อเกิดความกลัวแล้วสงบเงียบแล้วประชาชนไม่อาจที่จะมา
สร้างความวุ่นวายในสายตาของเขาได้ด้วยเหตุนี้นะครับท่านไม่เคยนะครับไม่เคยที่จะบอกเลยนะครับว่าจะนำพาจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยที่สั่งสมความบอบช้ำมานานในทางเศรษฐกิจนะครับลงไปจำนวนมากแต่ว่าเราก็เห็นในการปรับเนี่ยนะครับในการปรับในมาตราดังกล่าวยกเลิกมาตราดังกล่าวเราก็ทราบว่าตั้งคณะกรรมการขึ้นมามีขั้นตอนของความมั่นคงเต็มร้อยอยู่ที่ตรงนั้นทั้งที่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นท่านก็ไม่สามารถที่จะแก้ได้ไม่มีใครนะครับไม่มีจากซีกของพลเรือนที่จะไปทำการแก้ไขความรุนแรงเหล่านั้นแต่แน่นอนภารกิจนี้มาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้ว20ปีแล้วก็มอบให้แก่ทางฝ่ายทหารเราเคยวิเคราะห์เคยประเมินผลหรือไม่ว่าสิ่งที่เป็นซอฟต์ที่ว่านำมาทำเนี่ยมันกลายเป็นจุดแข็งที่จะสามารถแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้การที่บุคคลที่เป็นหัวขบวนในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับทุกครั้งเราเห็นเลยนะฮะรูปแบบของผู้ที่นำพาองค์กรนี้ด้วยการใช้ความเข้าอกเข้าใจเข้าไปหาประชาชนพูดได้เลยว่านะครับสถิติของการเกิดความรุนแรงลดลงและความรักความเข้าใจในรัฐบาลเกิดมากขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเกิดปัญหาในเรื่องของการไม่ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วเกิดปัญหาในเรื่องของการจับผิดจับถูกนะครับหลายคนพี่น้องยังอยู่ด้วยความทุกข์ระทมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องศาลชั้นต้นปล่อยศาลอุทธรณ์ปล่อยมาศาลฎีกาประหารชีวิตมันเป็นความชอกช้ำซึ่งผมเข้าใจว่าพี่น้องที่เป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนในทางจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยก็คงตระหนักในเรื่องเหล่านี้ได้แล้วก็แก้ปัญหากันครับขอขอบคุณครับท่านประธานครับ